ก็ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กันในชองช h a ตาสตูดิโอนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาเพื่อนๆไปวิเคราะห์นะครับเหรียญบิตคอยอีเทอร์เรียมและเหรียญ OP นะครับซึ่งตอนนี้นะหลายๆเหรียญเนี่ยอยู่ในแนวโน้มที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆวันนี้เนี่ยอย่าพลาดนะครับที่จะรอฟังเนื้อหาในคลิปนี้นะครับว่าแต่ละเหรียญเนี่ยแนวรับตอนนี้เขาอยู่ตรงไหนแล้วถ้าเกิดหลุดไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง นะครับผมไปไปดูกันคลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยเครื่องมือการซื้อขายหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลกโบรกเกอร์เทรดออนไลน์ไม่เทร y t r a d ดดำเนินการผ่านบริษัทดังต่อไปนี้ m y t r a d e g l o b a l ถือใบอนุญ,ญาตสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนออสเตรเลีย ASAC m y t r a d e Holding ถือใบอนุญ,ญาตหน่วยงานด้านการเงินของเกาะเคมน CIMA แพลตฟอร์ม y t r a d e สามารถเทรดบิตคอ i n หุ้นสหรัฐดัชนี Forex ทองน้ำมันสินค้าโภคภัณฑ์และตราสารทางการเงินอื่นๆอีกมากมายกว่า400ชนิดฝากเงินถอนเงินรวดเร็วสะดวกมีหลายช่องทางให้เลือก0%ค่าคอมมิชชั่นในการเทรดสามารถเลือกเลือดได้ตั้งแต่1เท่าหรือมากกว่านั้นก็ได้ ถ้าเลเวลหนึ่งเท่าเนี่ยไม่เก็บดอกเบีย้ยการถือสถานะข้ามคืนถ้าอยากจะเปิดบัญชี m y Trade ไม่ว่าจะผ่านมือถือหรือเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้ตคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆเริ่มต้นกันที่เหรียญ i t c o i n นะครับเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เดือนมิถุนากร,รกฎาแล้วก็เข้าเดือนสิงหาเดือนนี้เนี่ยเห็นไหมบิตคอยขึ้นมาตลอดเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างฝืนนะครับหลายคนก็พูดตรงกันว่าเฮ้ยมันคือการปั๊มหรือเปล่า ในการขึ้นครั้งนี้เพราะว่าตามหลักเนี่ยอินดิเคเตอร์ต่างๆบ่บอกว่าเฮ้ยราคามันจะไปไม่ไหวแล้วแต่มันก็ยังไปต่ออีกเพราะฉะนั้นนะครับในการร่วงลงกลับมาทดสอบของ Bitcoin ครั้งนี้นะครับเพื่อนๆต้องเฝ้าระวังแนวรับ22,411 USDT หรือ8000 0บาทให้ดีๆนะครับแนวรับตรงนี้แอดมองว่าสําคัญมากๆนะเพราะว่าแนวรับนี้นะครับหากไหวเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นการขึ้นไปทดสอบทำซีนะครับนะ ซึ่งในจุดนี้นะครับนะมันสําคัญมากในการที่จะลงมานะครับโดยในรับตรงนี้นะครับหากไม่ไหวเนี่ยเราจะเป็นยืนยันเป็นการยืนยันการจบเวฟนะครับแล้วมีโอกาสที่จะลงนะครับไม่ว่าจะเป็นลงต่อเป็น C หรือลงต่อเป็นเวฟ5ย่อยนะครับนะสุดท้ายแล้วเนี่ยภาพรวมก็ยังค่อนข้างน่าเป็นห่วงถ้าหลุดในรับนี้ไปนะครับแต่ถ้าไม่หลุดในรับนี้นี่คือโอกาสสุดท้ายที่ตัวของบิตคอยจะได้ขึ้นไปทดสอบและจะเป็นตัวตัดสินว่าเรหรียญอื่นๆเนี่ย จะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่หลุดในรับนี้นะครับ2 2 4 1 1เยอะได้ที่หรนะือแ0สนเนี่ยบิตคอยจะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้เนี่ยมีโอกาสสูงเลยที่จะขึ้นไปถึง26,439ื่นหี้ยหรือ960 0 0 0บาทโดยผมมองว่าจุดนี้เป็นจุดที่ผมกล้าพูดเต็มปากนะถ้าขึ้นถึงจุดนั้นเนี่ยว่าบิตคอยจะเป็นขาขึ้นจริงๆนะครับโดยไม่ว่าจะเป็นในอดีตของปีไหนก็แล้วแต่นะครับทุกครั้งที่บิตคอยเนี่ยกลับตัวเป็นขาขึ้นนะ เขาเนี่ยนะครับจะมีการกับตัวขึ้นไปพอๆกับฐานด้านซ้ายนะครับเขาจะเหมือนเพื่อนๆเห็นฐานด้านซ้ายไหมที่มีการลงทําทปรับคลื่นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาขึ้นเป็นขาขึ้นเนี่ยเขาจะมีการเนี่ยขึ้นมาไซเวย์นะครับอยู่ในโซนตั้งแต่26,439ขึ้นไปเนี่ยนะครับหรือโซนโซนแถวหนึ่งล้านเนี่ยได้นะครับแล้วไปต่อนั่นก็คือเป็นขาขึ้นเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ถึงเนี่ย นะครับโอกาสการร่วงลึกมีนะครับแล้วก็มีเพื่อนถามมาว่าเฮ้ยแอดบิตคอยเนี่ยไม่ร่วงลงไปที่12,000แล้วหรอตรงนี้นะครับที่แอดพูดมาตลอดว่าแอดยังไม่ได้มองเป็นขาขึ้นเนี่ยมันก็คือแอดกลังจะบอกว่าแอดยังคาดหวังและคิดเหมือนเดิมนะครับแต่เมื่อไหร่ที่แอดบอกว่า มันจะไม่ลงไปที่ห2มื่นสองนั่นคือมันจะไม่ลงไปที่ห2มื่นสองนะเข้าใจตรงกันใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดแอดไม่ได้พูดนั่นหมายความว่ามันจะยังมีโอกาสลงไปที่หนึ่งหมื่นสองพันเหมือนเดิมนะครับผมเพราะมีบางคนไม่พอใจแอดเหมือนกันในจุดที่แอดบอกว่าจะลงไปที่หนึ่งหมื่นสองพันคือสุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาว่าลงถึงหรือไม่ถึงนะครับมันก็เป็นเพียงการวิเคราะห์นะครับแอดก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยนำการวิเคราะห์ตรงนี้ไปเพียงเป็นตัวช่วยตัดสินใจไม่ได้แปลว่าวิเคราาะห์ออกมแล้ว มันจะกำหนดชีวิตของใครไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับต่อมาเป็นอีเธ r เรียมนี่แหละนี่แหละปดหัวและนะครับพอมาถึงอีเธ r เรียนะครับตอนนี้อีเธ r เรียมนะครับเพื่อนๆเห็นได้ชัดว่ามันจะมีเส้นเทรลลน์สำคัญนะครับนะก็เส้นนี้เลยนะครับเห็นไหมรับไหวตลอดแล้วก็มีหลุดนิดน,นึงครั้งนึงนะครับจนมาถึงครั้งล่าสุดครั้งนี้นะครับครั้งนี้หลุดเส้นเทรลลัและเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับแอดกังจะบอกว่ามันหลุดลงแล้ แต่มันยังมีแนวรับที่ยังมองว่าพอได้อยู่นะไม่ได้แบบพยายามจะฝปนให้มันแต่มองว่าพอได้ก็คือแนวรับที่1,792งพันเจ็ดร้อยเก้าสองยอดดีทีหรือหกหมืบาทแนวรับนี้จะเป็นแนวรับสุดท้ายแล้วนะนะครับในการที่จะรับตรงนี้ก็คือกรณีที่หลุดแนวรับนี้ไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นการเสียทรงที่หนักมากนะครับแล้วภาพที่มองไว้เนี่ยมันจะไม่สวยอีกเลยนะครับนะถ้าหลุดแนวรับนั้นไปเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องรุนให้แนวรับนี้รับไหว เพราะว่าถ้าเกิดแนวรับนี้รับไหวใช่ไหมมันจะเป็นการขึ้นไปต่อนะครับนาะาแล้วไปตรวจสอบสูงถึงโซนประมาณ2351ันสามร้อยห้าสิบเอ็ดีหรือแปดหมื่นแปดพันทางนี้ทั้งนั้นอยู่ที่บิตคอยด้วยนะครับถ้าเกิดพี่ใหญ่บิตคอยนะครับลงมาแล้วไม่หลุดแนวรับที่แอดดูไว้นะเหรียญอื่นๆก็ไม่หลุดเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าบิตคอยหลุดก็จบนะครับเหรียญอื่นๆก็ไม่มีแรงที่จะไปต่อนะครับประมาณนี้เลยนะรอเฝ้ารอลุ้นที่แนวรับนี้หากหลุดไปแล้วเนี่ย อย่าคืนต่อนะครับนะอืต่อมาเป็น OP นะครับ OP ต้องบอกว่าหลุดในรูปแบบที่ไม่รู้จะพูดยังไงเลยอเออเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับที่ดูกันไว้เนี่ยเราดูว่าเอ้ยเขาทำลักษณะเฮดแอนด์โชเดอร์น,นะก็คือทำไหลซ้ายทำหัวและตรงนี้จะขึ้นทำไหล่ขวาแต่เพื่อนๆเ,เห็นใช่ไหมว่าตรงนี้เนี่ยนะครับนะเขาเนี่ยมีการหลุดจุดที่ควรขึ้นไปทำไหลขวานะครับหรือตีว่า1.37 7ยูีหรือ50บาท ตรงนี้หลุดไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้หลุดไปนะครับจุดนี้นะครับเพื่อนๆต้องยอมก่อนยอมแพ้ก่อนสําหรับ o อนะยกเว้นว่าเขานะครับกลับตัวขึ้นมาได้นะครับและมายืนบน1 3 7 7งจุดสามดเจ็ดทีหรือ50บาทถึงจะเข้าต่อถึงจะสนใจเขาต่อแต่ว่านะครับถ้าเขาไม่กลับขึ้นมายืนได้เนี่ยต้องปล่อยต้องพอเพราะตรงนี้ก็มีโอกาสร่วงลึกแล้วนะครับนะแพทเทิร์นคล้ายคกับพวกเหรียญของเมตาวิทย์เลยช่วงนั้นจําได้ใช่ไหมฮะ แบบอย่างเหรียญแซนมาหน้าหลายเดียเลยที่ฟอร์มตัวอย่างนี้เลยนะครับฟอร์มตัวอย่างนี้เลยและนะครับเหมือนให้กําลังใจเราเหมือนกับว่าจะไปต่อเออประมาณนี้แต่สุดท้ายเนี่ยลงแล้วลงเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ตามนั้นเลยนะครับต้องให้มีการขึ้นมายืนนะถึงถึงจะสนใจเข้าต่อนะครับจุดนี้หลุดแล้วนะครับสิ่งที่ําได้อย่างเดียวนั่นก็คือการช็อตนะครับแล้วก็ค่อยๆตั้งสต็อปลอสให้ดีๆนะครับเผื่อว่ามีแรงกระเพื่อมมาอีกนะครับแต่ตรงนี้หลุดแล้วนะเป็นตัวตัดสินว่าหลุดแล้ว ก็ประมาณนี้นะครับนะก่อนจบคลิปเ,ปเพื่อนๆก็อย่าลืมดาวน์โหลด m y t เทรดมาใช้นะครับซึ่งผมได้แปะลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วซึ่งไม t r a รดมีสินทรัพย์ทุกประเภทเลยเ,เพื่อนๆได้เทรดกันนะครับโดยเฉพาะบิตคอยนและคริปโตต่างๆนะครับแล้วเจอกัน